สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องการทำซ้ำนะครับโดยใช้ for loop นะครับคำว่า loop นี่คือการวนซ้ำนะครับก็ใช้บ่อยครับในคอมพิวเตอร์นะครับคือเราต้องการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับช่วยทำสิ่งที่ทำซ้ำน่าเบื่อให้เรานะครับคือเราไม่ชอบทำอะไรที่มันทำซ้ำใช่ไหมครับทำซ้ำไปซ้ำมาก็จะเบื่อนะครับก็เลยให้เลยผลักภาระตรงนี้นะครับให้กับคอมพิวเตอร์ช่วยนะครับในการทําซ้ํานะครับซึ่งเขาเก่งมากครับทําซ้ําได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แม่นยําแล้วก็ไม่เบื่อนะครับก็ในภาษา Python นะครับก็จะพูดถึงลูป2ประเภทนะฮะก็คือ for loop นะครับแล้วก็อีกลูปหนึ่งก็คือ loop while นะครับแต่จะพูดถึงในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ while loop นะครับ while loop แล้วก็ for loop นะครับครับก็ก่อนที่พูดถึง for นะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงคำสั่งนี้ก่อนนะคำสั่งที่ชื่อว่า range นะครับ range แล้วก็ระบุช่วงไปนะฮะจะบอกว่า range 10นะครับอันนี้ก็จะให้ค่าเป็น0ถึง9นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับ range 10นะครับวันนี้บอกว่า range 0, 10นะครับแต่จริงๆก็คือเริ่มต้นนะครับจริงๆเราตรงนี้คือถ้าเขียนเป็นแบบคณิตศาสตร์นะครับก็คือเริ่มต้นที่0นะครับเป็นช่วงปิดที่0นะครับแล้วก็ไปไม่ถึง10นะฮะก็คือจริงๆก็คือ10แล้วก็แบบนี้ครับซึ่งอันนี้ก็จะมันก็ถ้าเกิดจำนวนเต็มนะครับก็คือเป็นเลขนี้ครับเป็นเลข0ถึง9นะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับเป็นช่วงของนะครับเป็นช่วงของจำนวนเต็มนะครับครับก็ประมาณนี้ครับก็ใส่เข้าไปนะครับ range 10ก็คือออกเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวใช้คู่กับคำสั่ง for ดีกว่านะครับผมเขียน for แค่บรรทัดเดียวก่อนแล้วกันนะครับ for นะ for i in นะ range 10นะครับแล้วก็โคลอนนะครับแล้วก็ print i ออกมาดูนะครับจริงๆอันนี้ก็ถ้าเขียนแบบเป็นให้มีแบบการเยื้องนะครับก็เขียนได้นะอีกแบบหนึ่งคือนี้ครับให้รูป for นะครับ for แล้วก็ in นะครับก็ใส่ตัวแปรไปนะครับตัวแปร i นะครับแล้วก็ระบุว่าจะวนยังไงนะจะดึงอะไรมาวนนะครับบอกว่า for i in range นะครับ range 10นะครับแล้วก็โคลอนนะครับเสร็จแล้วก็print i นะครับอันนี้ก็คือเขียนแบบ2บรรทัดนะครับก็คล้ายๆกับ if นะที่พูดถึงก่อนพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือว่าก็จะใช้การเยื้องนะเพื่อบอกว่าคำสั่งนี้นะครับคำสั่ง print ตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งที่อยู่ใน loop นะครับก็คือการวนซ้ำเนี่ยนะครับวนไปก็จะ print ไปนะครับ loop นี้ก็จะวนทั้งหมด10รอบนะครับตามค่านี้นะครับก็คือตัวแปร i นะฮะจะมีค่าตามนี้ครับมีค่าเป็น0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับถึง9นะครับซึ่งทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเท่ากับ10รอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผลการทำงานของลูปนี้นะครับเขียนแบบไหนก็ได้นะเขียนแบบอันนี้ก็ได้นะฮะหรือเขียนแบบ2บรรทัดก็ได้นะครับก็จะออกเป็นตามนี้ครับพิมพ์ตัวเลขมานะ10ตัว0ถึง9แล้วก็ enter ครับนี่ก็เป็นผลการทำงานของลูปนี้นะครับอันนี้ลองเปลี่ยนบ้างนะครับผมบอกว่า for i นะฮะ in range นะครับผมขอให้เริ่มต้นที่1นะฮะแล้วจบที่10นะครับ print i มาดูนะครับอันนี้ก็จะเริ่มที่1นะฮะแล้วจบตัวนี้ฮะจบที่9นะครับไม่จบที่10นะครับ
หรือว่าอันนี้คือให้ดูว่าสามารถที่จะส่งพารามิเตอร์2ตัวได้นะครับให้กับฟังก์ชัน range นะครับส่งไป2ตัวนะครับก็คือตัวแรกคือค่าเริ่มต้นนะครับตัวสุดท้ายคือบอกว่าต้องการไปนะครับไม่ถึงค่านี้ไม่ถึง50นะครับหรือว่าจะส่งไป3ตัวก็ได้นะครับบอกว่าให้เพิ่มเนี่ยนะครับขึ้นทีละ2ก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเริ่มที่1ถูกไหมฮะแล้วก็อันนี้เขียนใหม่นะครับเป็นบอกว่าให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นสเต็ปนะบอกว่าให้ขึ้นนะฮะขึ้นทีละ2ถูกไหมจาก1ก็กลายเป็น3 5 7 9นะครับสังเกตว่าก็ไปไม่ถึง10นะครับแล้วถ้าผมเปลี่ยนอันนี้ใหม่นะครับบอกว่าอันเนี้ยนะครับให้เปลี่ยนเป็นเลข9แทนนะครับก็จะไปไม่ถึง9นะครับนะครับก็เปลี่ยนสเต็ปได้นะครับบอกว่าสเต็ปขึ้นทีละ3ก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสเต็ปที่ติดลบก็ได้นะครับเช่นบอกว่าเริ่มต้นนะฮะที่เลขนี้เลยครับเลข10นะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับ10 0แล้วก็ลบ1นะครับนะครับก็จะไปนะครับเริ่มต้นที่ค่า10ถูกไหมครับอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับ10ก็เริ่มนะครับเริ่มต้นแล้วก็อันนี้สเต็ปก็จะเป็นแบบลดลงนะครับลดลงทีละ1นะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้นะครับก็จะไปไม่ถึง0นะครับพอมันต่ำกว่า0หรือเท่ากับ0ก็จบลูปนะครับก็อันนี้พอเห็นภาพนะว่าการใช้นะฮะลูปนะครับการใช้ลูป for นะฮะคู่กับคำสั่ง range นะครับจริงๆแล้วเราก็ใช้ลูป for เนี่ยนะครับกับอันนี้ก็ได้นะกับ list ก็ได้นะครับเช่นระบุไปนะครับว่าอย่างนี้ครับอันนี้เป็น list นะครับลิสต์ก็ประกอบด้วย4นะฮะสมาชิก4ตัวคือ2 3 5 1นะครับมันก็ให้วนลูปโดยการดึงข้อมูลเนี่ยนะครับทีละตัวจากในลิสต์ออกมานะครับดึงมาแล้วก็เอาไปเก็บใน i นะครับแล้วก็พิมพ์ค่า i มาดูนะครับมันก็อันนี้ก็คือเราก็ดึงมาครับ2มาใส่ใน i นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์2นะครับแล้วก็ดึงนะฮะดึง3มานะครับดึง3มานะรอบถัดไปนะครับดึง3มาแล้วก็ print 3นะครับแล้วก็ดึง5มาใส่ใน i นะครับแล้วก็ print 5ออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ดึง1มานะครับใส่ใน i นะครับแล้วก็ print 1ออกมานะครับมันก็ผลการทำงานก็ออกเป็น2 3 5 1นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ for นะครับควบกับคู่กับ list นะครับมันก็สังเกตว่าการใช้งานคร่าวๆนะก็มี2สไตล์นะคือใช้กับ range นะครับหรือใช้กับ list นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าดูนี้ใหม่แล้วกันนะครับดูการใช้งานคู่กับคำสั่ง range ใหม่นะครับอันนี้ครับเขียนแบบนี้ครับผลมาคืออะไรฮะ10 9 8 7นะครับลงไปเรื่อยๆถึง1ถูกไหมครับนะเราเขียนใหม่ได้ครับเราเขียนใหม่ได้บอกว่า for i นะ in reverse นะครับของ range นะครับลองเขียนธรรมดาก่อนดีกว่านะครับเป็น reverse ของ range 5แล้วกันนะครับแล้วก็ print i มาดูนะครับอันนี้ก็ออกเป็น4ลงไปนะถึง0นะครับงั้นลองคิดนิดนึงครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ reverse นะครับเพื่อให้ลูปออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้จะเขียน range ยังไงนะครับก็ range ตรงนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนถูกไหมจาก5ก็กลายเป็น10นะครับคือเริ่มที่10นะครับแล้วก็โอ้ทีนี้ครับ reverse ใช่ไหมครับ reverse ก็ต้องเริ่มต้นที่1นะครับแล้วก็
ไปถึง11นั่นเองนะครับไม่ถึง11นะครับเพราะว่าจบที่10นะครับมันก็ถ้าเกิดว่าเราผมเขียนแบบนี้ครับบอกว่าเปลี่ยนจาก5ตรงนี้นะครับเป็น1คอมมา11แล้วนะครับผลควรจะเหมือนกับตรงนี้นะครับเหมือนกับการใช้งาน range ตรงนี้นะครับลองเขียนดูนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับเป็น1นะคอมมา11นะครับนะครับก็ผลก็จะเหมือนกับตรงนี้ครับเหมือนกับลูปที่ใช้โอ้นะครับเอาใหม่นะครับเหมือนกับลูปนี้นะครับเหมือนกันนะครับมันก็อันนี้ครับลูปนี้นะครับผลคืออันนี้นะครับก็เหมือนกับรูปนี้นั่นเองนะครับอันสรุปนิดนึงนะครับในนี้นะครับในวิดีโอคลิปนี้ก็พูดถึงคำสั่ง for นะครับซึ่งเราก็ใช้ for นะครับคู่กับ3อย่างนะครับคู่กับ range นะครับ range ก็มีส่งพารามิเตอร์3แบบถูกไหมฮะส่งแค่1ตัวนะฮะส่ง2ตัวส่ง3ตัวนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คือจำนวนของพารามิเตอร์นะครับถัดไปก็คือใช้ for นะครับคู่กับ list นะครับ list ที่เขียนอย่างนี้ครับใช้เครื่องหมายก้ามปูตรงนี้นะครับระบุไปนะครับว่ามีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะก็ข้างในก็มีคอมมาขั้นระหว่างเอลิเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือใช้คู่กับ reverse นะครับ